มวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยที่บรรพบุรุษของไทยโบราณใช้ปกบ้านป้องเมืองมาทุกยุคทุกสมัยที่ทำให้ไทยแข็งแกร่งดังมหาอำนาจในถิ่นแถบนี้ของยุคโบราณเลยก็ว่าได้ใช้ป้องกันพม่าฆ่าศึกใช้ตีเขมรหอกข้างแคร่จนแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเผาวายวอดทั้งเมืองและกลายมาเป็นประเทศราชของสยามสูญสิ้นวัฒนธรรมทั้งหมดไปเมืองเหลือแต่ซากประชาชนพลเมืองได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากแสนสาหัสเพราะกษัตริย์ของเขมรเองมาหลายร้อยปีคนเขมรในปัจจุบันจึงเกิดการเครียดแค้นชิงชังชาวสยามโดยแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรเห็นสยามดีกว่าเด่นกว่าเจริญกว่าก็คิดจะใช้ทางลัดเพื่อผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาจากโคลนตมไม่ว่าจะใช้วิธีสกปรกแค่ไหนก็ทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะให้ได้แต่เจ็บอะไรก็ไม่สู้กับเจ็บใจซึ่งไทยเราเองนั้นได้กระทำการคิดคดทรยศต่อแผ่นดินของตัวเองดังเช่นบทความที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้เมื่อครูมวยไทยกับนายพลไทยคิดจะขายแผ่นดินและวัฒนธรรมของชาติในสมัยอยุธยาพระยาจักรีและทหารยศนายกองหลายคนยอมเป็นไส้ศึกเปิดประตูเมืองให้ทหารพระเจ้าบุเรงนองเข้าบุกยึดกรุงศรีอยุธยามันก็มีประเด็นอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือความโลภและความไว้วางใจของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาบุคคลเหล่านั้นโลภมากเพราะคิดว่าตนจะได้ทรัพย์สินมากมายพร้อมยศตำแหน่งสำคัญในสมัยของพระเจ้าบุเรงนองความไว้วางใจที่กษัตริย์กรุงศรีอยุธยามอบหมายตำแหน่งสำคัญให้ปกป้องประตูเมืองมันเทียบค่าไม่ได้เลยกับยศตำแหน่งและทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าบุเรงนองจะมอบให้สุดท้ายพระยาจักรีเลือกที่จะทรยศต่อเลือดเนื้อบรรพบุรุษของตนเองว่ากันว่าในการกระทำของพระยาจักรีในคราวนั้นต้องทำให้ทหารรักษาวังสูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากผู้คนทั้งหมดถูกไล่ต้อนมาเป็นทาสแถมพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ต้องตกเป็นเชลยศึกหนึ่งในนั้นก็มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยย้อนมาถึงยุคปัจจุบันคำกล่าวอ้างของครูมวยไทยและนายพลคนหนึ่งที่มีความน้อยเนื้อต่ำใจต่ออีฟมาว่าตนเองนั้นอุตส่าห์นำศิลปะมวยไทยไปเผยแพร่ที่อังกฤษจนเป็นที่กล่าวขานกันทั่วยุโรปแต่สมาพันธ์มวยไทยและอีฟมากลับมองไม่เห็นหัวของพวกตนและยังรำพึงรำพันต่อว่าสหพันธ์มวยไทยที่ต้องสูญเสียเงินปีละกว่า 300-500 ล้านบาทให้กับอีฟมาเพื่อให้อีฟมานำกีฬามวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกสากลแต่ผ่านมา2โอลิมปิกแล้วไม่เห็นจะมีการบรรจุกีฬามวยไทยเข้าสู่โอลิมปิกสักครั้งเลยเหมือนสูญเสียเงินไปเปล่าๆคำพูดของครูมวยท่านนี้เหมือนจะดูดีและดูเหมือนว่าครูมวยท่านนี้จะหลงคิดว่าศิลปะมวยไทยนั้นตนเองคือต้นแบบแห่งการนำไปเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ตนและพวกของตนควรจะมีอำนาจอยู่เหนือสหพันธ์มวยไทยและอีฟมาแล้วเงินที่เสียให้กับอีฟมาก็คือเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองที่นำศิลปะมวยไทยออกไปเผยแพร่ไปทั่วยุโรปจึงเป็นแนวคิดที่ไม่ต่างกับพระยาจักรีที่พร้อมจะเปิดประตูเมืองให้กับพระเจ้าบุเรงนองจนทำให้กรุงศรีอยุธยาป่นปี้ย่อยยับและเสียเมืองให้กับพม่าในที่สุดมามองที่ประเด็นสำคัญกับแนวความคิดของครูมวยไทยและนายพลที่คิดขายวัฒนธรรมไทยให้กับเขมรรู้ทั้งรู้ว่ากีฬากุลคแมร์นั้นไม่มีอยู่ในสารระบบของโลกมีแค่มวยโบกตอเท่านั้นที่พอเป็นที่รู้จักและถูกให้เป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติเขมรเหมือนกีฬามวยของหลายประเทศที่มีในท้องถิ่นของตนเองแต่กุลคแมร์เพิ่งมาก่อตั้งเอาเองในปี2004จากนักดนตรีชาวเขมรที่อพยพหนีภัยสงครามในประเทศเขมรไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีสมาคมกีฬาสักประเทศให้การยอมรับแต่ครูมวยไทยคนนี้กับนายพลท่านนี้กลับยุยงส่งเสริมให้การรับรองศิลปะกุลคแมร์แถมยังให้ใช้กติกามวยไทยทุกอย่างในกีฬาซีเกมที่จัดขึ้นในเขมรอีกด้วยโดยมีเจตนาเพ
พื่อทำลายวัฒนธรรมและศิลปะมวยไทยให้จมดิ่งหายไปหากทำสำเร็จตนและพวกพ้องก็พร้อมออกเดินสายเผยแพร่กีฬากุลคแมร์ออกสู่เวทีโลกและใช้กติกาเหมือนกับมวยไทยทุกอย่างและเพ้อฝันไปถึงการให้กีฬาชนิดนี้บรรจุเข้าสู่โอลิมปิกสากลแทนศิลปะมวยไทยที่ตนเกลียดสหพันธ์มวยไทยและอีฟมาเป็นการส่วนตัวแต่โชคดีที่ประเทศไทยยังมีสหพันธ์มวยไทยสมาพันธ์มวยไทยสมาคมมวยไทยและอีฟมารู้ทันเกมของครูมวยไทยกับนายพลพวกนี้หากวันนี้อีฟมาไม่ประกาศแบนประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์มวยไทยที่คิดจะส่งนักกีฬาไปแข่งกุลคแมร์ที่เขมรได้ทันการเสียก่อนไม่เช่นนั้นคงเข้าแผนของพระยาจักรีกลับชาติมาเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์คงได้ดำเนินการตามแผนการของพวกตนต่อไปโดยไม่ได้คำนึงถึงการมองเห็นความเป็นเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยเผ่าพันธุ์คนไทยและศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินและคำพูดของพระยาจักรีที่พูดเอาไว้ก่อนตายว่าจงจำและระลึกเอาไว้ว่าคนจำพวกที่ไม่มีความเสียสละและสามัญสำนึกใดๆต่อแผ่นดินเกิดของตนเองย่อมคิดคดทรยศขายชาติขายแผ่นดินของตนเองได้ตลอดเวลาอีฟมาควรจะแบนมวยเขมรไปแบบถาวรและไม่ควรให้มวยเขมรทุกประเภทมายืนบนสังเวียนของมวยไทยไปตลอดชีวิตเหมือนดังเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่พระองค์ทรงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดกับเผ่าพันธุ์เขมรเพื่อปกป้องแผ่นดินสยามให้เกิดความปึกแผ่นมาจวบเท่าปัจจุบันนี้และการแบนมวยเขมรทุกประเภทมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับความสัมพันธ์ไทยกับเขมรแค่ไทยไม่ให้มวยเขมรเข้ามาชกที่เวทีมวยไทยตลอดชีพและไทยก็ไม่ควรส่งมวยไทยไปชกที่เขมรตลอดชีพเช่นกันมันก็แค่นั้นเองด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยความสมคบคิดกันขายวัฒนธรรมของชาติไทยเป็นเรื่องส่วนตัวของครูมวยไทยและนายพลคนไทยคนหนึ่งกับสมาคมมวยเขมรเท่านั้นมันจะไม่เกี่ยวกับฮุนเซนผู้นำเขมรแต่อย่างใดแต่หากว่าฮุนเซนเข้ามาขอร้องหรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกีฬามวยไทยเมื่อใดนั่นย่อมแสดงว่าเรื่องกุลคแมร์กับมวยไทยฮุนเซนย่อมรู้ดีและมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนถ้าหัวไม่สายมีหรือหางจากกล้ากระดิกระดับนายพลของไทยกับครูมวยไทยคนดังถ้าจะคิดการใหญ่พวกนี้คงจะไม่เสียเวลาไปคุยกับลูกกระจอกหรือสมุนของฮุนเซนให้เสียเวลาเป็นแน่ขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานฤนาถเจ็บอะไรก็ไม่เท่ากับเจ็บใจที่คนไทยชาติเดียวกันเองมาคิดคดทรยศต่อแผ่นดินจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้คนไทยทุกคนได้ฟังกันแล้วช่วยกันวิเคราะห์และพิจารณาว่าคนประเภทนี้ควรจะสำเร็จโทษมันประการใด